พลิกเลยพลิกเลยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนเข้าวินะคะและคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอชื่ออะไรแล้วนะรอดตายสไตล์เด็กหออีพีสองวันนี้เราก็มาทำกับข้าวกินกันในห้องนะคะซึ่งวันนี้เมนูที่จะทำคืออะไรคะตอบวันนี้เมนูที่เราจะทำก็คือผัดผักแล้วก็ไข่เจียวปูนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าให้ดูปูนี่คือปูและนี่คือไข่เจียวเดี๋ยวเราจะทำไข่เจียวเป็นเนื้อปูนะคะ wow. วัตถุดิบก็มีผักยังไม่ได้หั่นกำลังจะหั่นนะคะแล้วก็มีหมูเดี๋ยวให้ทำไข่เจียวปูเริ่มทำกันเลยวันนี้ข้าจะเป็นลูกมือแพมนกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกินกันเลยค่ะไปค่ะโอ้โหเนื้อปูแบบเน้นมากใส่อันนี้ใส่อะไรซีอิ๊วขาวนิดนึงอ่ะฮะแล้วก็ใส่แค่นี้เหรอเฮ้ยเยอะแบบนี้เตรียมไข่เจียวเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เราก็จะมาหั่นผักกันซื้อมาเยอะมากนี่เราทำไว้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยนะคะค่อยมาอุ่นเฮ้ยเขาเพิ่งไปซื้ออันนี้มาน่ารักมากเลยมันเป็นตะหลิวไม้ไม่โฟกัสจ้ะต้องทำแบบ beauty blogger เอ๊ะมันก็ยังไม่โฟกัสอยู่ดีเอ๊ะช่างมันเถอะอ๋อร้านทุกอย่าง20เป็นสปอนเซอร์ของเรานะคะทั้งหมดนี้เราไปซื้อมาที่ร้านทุกอย่าง20นะคะยกเว้นวัตถุดิบต่างๆแล้วก็หั่นผักก่อนอันนี้เป็นแบบเมนูง่ายๆสำหรับเด็กหอมากค่ะแค่ซื้อผักซื้อหมูแล้วก็มีเครื่องปรุงอยู่ที่หอแล้วก็ซื้อไข่แค่นี้ง่ายมากแต่ส่วนไข่เจียวปูเนี่ยคือเราไปซื้อเนื้อปูมาแม่ทำซื้อเนื้อปูมาให้ก็เลยได้กินไข่เจียวปูนะคะเราลืมซื้อพริกกับกระเทียมนะคะไม่เป็นไรเราก็จะกินผัดผักแบบผัดผักจริงๆไม่มีรสเผ็ดแต่มีรสอร่อยไงเป็นแบบรอดตายค่ะไปดูตอนหั่นเสร็จกันเลยค่ะหั่นผักออกมาเสร็จแล้วเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราเผื่อกินพรุ่งนี้ด้วยก็สำหรับใครที่อยู่หอนะคะแล้วก็จะทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็ต้องระวังมีดกันด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนข้าวโดนบ่อยมากไปต่อไปทำอะไรต่อไปแล้วก็หั่นหมูใช่ไหมหั่นหมูเสร็จแล้วเราก็ตอนแรกเราก็จะทอดไข่เจียวก่อนนี่ทอดในกระทะนี้แล้วเราก็ค่อยผัดผักไปค่ะโอ้ดูเนื้อปูดิคือทุกคนที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงกลางกระทะมันนูนขึ้นนะมันเลยไปรอบข้างแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามทำให้มันดูเป็นไข่เจียวมากสุดพลิกเลยเฮ้ยโอ้ยได้อยู่ไข่เจียวปูแทนเราก็จะเอาน้องพักไว้ก่อนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำผัดผักกันนี่คือหมูที่เราหั่นไว้นะคะไม่ใช่ที่ร้านหั่นให้สำหรับใครที่อยู่หอนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าเกิดในห้องมันมีสัญญาณที่มันมีตัวที่แบบว่าไอ้นี่ควันมันจะทำให้สัญญาณหอดังนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูด้วยว่าห้องเรามีตัวเตือนไอ้จับควันหรือเปล่าขอทำมาเล็กควันน่าจะทานไหมกินแค่นี้ไม่กินผักละสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วสนใจอยากจะให้ข้าวทำเมนูอะไรส่งมาได้นะคะส่งยังไงเข้าได้ไหมคะเข้าได้ทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารฉีกอาหารซองอาหารแบบไหนเข้ามาได้เลยนะคะกระทะไฟฟ้ามันร้อนช้านิดนึงก็ต้องแบบว่าผักมันก็เลยไม่ค่อยสุกนะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรม
my god ควันเข้าห้องแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสหน่อยเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จค่ะทุกคนผัดผักกับไข่เจียวปูง่ายมากเลยลองทำกินกันที่หอดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ามันอร่อยหรือเปล่าเราไม่ได้มีแค่2อย่างนี้นะคะเรามีอันนี้ด้วยปูแทนมาทุกคนเรามากินข้าวกันดีกว่านะคะไข่เจียวปูกินง่ายมากเมนูนี้เพราะว่าอีพีนี้เข้ารอบตั้งไม่ซื้อมาผักอร่อยงั้นข้าวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องข้าววิทย์ด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะรอบตาสไตล์เดี๋ยวขอ EP 2เนาะวันนี้ก็ไปละ EP 3ถ้าจะทำอะไรก็อย่าลืมมาติดตามนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย